บ้านแล้วครับเราจะโอเคสายอีกขึ้นมาอีกเหรอได้ไหมได้ขับพี่กิ๊บกลับไปอีกครับเอียงเอียงอุ้ยอยากเล่นบอลเก็บไหมขออะไรเต้นหน่อยนะทุกคนโน้ตขออะไรเต้นหน่อยนะโอเคทุกคนหลังจากจบการแข่งขันนี้แล้วทุกคนจะกลับไปเซเลเบตกันยังไงครับกักตัวค่ะ14 วันกักตัวก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปเคลียร์งานด้วยอะไรหลายอย่างเนาะต้องครอบครัวด้วยและงานด้วยแล้วก็อาจจะมีแหละเนาะมีติ้งสักครั้งหนึ่งสำหรับพวกเราใช่คือหลังกลับไปเลยอ่ะเราต้องไปเคลียร์ก่อนเพราะเรามาหลังกลับไปเราต้องไปเคลียร์ธุระของแต่ละคนก่อนเพราะเรามาแบบฉุกเฉินก็คือทิ้งงานทุกอย่างที่บ้านไว้แต่ว่าหลังจากเราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็คงมีนัดกันนอกรอบที่จะต้องไปแบบสักทริปนึงที่จะไปแบบเที่ยวด้วยกันพวกเราใช่So first of all, they would need to go back into quarantines, 14 days, fun. So yes, they came here in on an emergency call. So what they need to do is they will go back and try to sort everything out in Thailand, and then they will set a trip somewhere in Thailand and they will go and celebrate together. And I think the biggest lesson that they've learned together as a team that they can pass on to the next generation.อยากจะทราบสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อยากจะส่งต่อไปยังน้องๆอ่ะครับมีข้อความอะไรบ้างที่อยากจะส่งต่อให้น้องๆบ้างเลยเจก่อนพี่น้องก่อนพี่ก่อนก็ได้นะงั้นก็อันดับแรกเลยค่ะคือตัวจริงๆกิ๊ฟเชื่อมั่นว่าเด็กๆน้องๆรุ่นหลังๆอ่ะค่ะน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยเก่งทุกคนแล้วก็มีฝีมือแต่ว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเรามีอยู่แล้วอยากที่จะส่งต่อให้น้องๆก็คืออยากให้เขาสร้างความเป็นทีมขึ้นมาเหมือนกับชุดพวกเราก็คือเมื่อไหร่ที่เขาสามารถสร้างความเป็นทีมขึ้นมาได้เนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างแบบเนี้ยเราไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นทีมเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสู้ไปด้วยกันเนี่ยความเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนเอาชนะได้แล้วก็มีวันนี้ได้ค่ะ So from Villa OneTeam bonding and team spirit is one of the most important factor of this team. They want the next generation to build the same kind of spirit and team bonding, and because they were coming here for emergency call, even though they were not ready. But as a team, as a player that they know each other for quite some time, they were able to at least grab 2 wins. And 45,000 people are watching them live right now.What is their message to them? ตอนนี้มีคนดูประมาณ 45,000 คนผ่านไลฟ์นะครับอยากจะให้ทุกคนส่งข้อความกลับไปหาแฟนๆหน่อยครับเอาทีละคนเลยปูก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนนะคะขอบคุณจริงก็เหมือนมาริกานะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับออนก็เหมือนกันค่ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดค่ะไม่ว่าพวกเราจะแพ้หรือชนะทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่เสมอค่ะเหมือนกันนะนี่ก็สำหรับน้องก็คือก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆสำหรับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะลืมกันนะคะก็สำหรับของตัวซาร่าเองก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่พวกแฟนๆนะคะเขาให้กำลังใจเราตลอดมาแล้วก็อยากให้เราร่วมกันสร้างความสุขอย่างเงี้ยตลอดไปไม่ว่าจะรุ่นไหนมาทดแทนเราก็อยากให้ทุกคนเชียร์ก็เชียร์อย่างมีความสุขเล่นก็เล่นอย่างมีความสุขค่ะก็สำหรับกิ๊ฟขอบคุณเพื่อนๆมาก่อนขอโทษที่เซนซิทีฟเพราะว่าจริงๆแล้ว
คือแพนจะไปมีครอบครัวค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเล่นในเหตุฉุกเฉินคือได้กลับมาเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วแต่ที่มีความสุขกว่าคือเพื่อนๆที่เล่นมาด้วยกันยอมกลับมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะที่เราไม่ได้ทำผลงานดีที่สุดแน่นอนคือเราทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้มันไม่ได้ดีที่สุดแต่ทุกคนเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าพวกเราจะผิดพลาดหรือทำดีก็อย่างที่นุชบอกก็คืออยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลอยู่ดูวอลเลย์บอลต่อไปเพราะว่าเสน่ห์ของกีฬาวอลเลย์บอลคือการต้องมีกำลังมีคนดูมีกองเชียร์ค่ะก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในรุ่นต่อๆไปค่ะ First of all I would like to thank my friends here the fabulous 5 and 6 including us including me I know that the result was not as planned we were not ready even for me I was planning to have the baby before we come over here but at the endTo play alongside such a great friends and teammates is a beautiful story that we had here in VNL 21. Even though the result is not what we planned it, but with all the encouragement and the support that you guys have given us, we are able to play the games like we wanted to. We got two games that we are able to win, and we still have laugh on our face. And for the next generation, we would like to tell the team thatWe love you, we're here to support and play the games as you play with all the smiles and all the happiness that you have. And the last one is at the count of three, they just need to do the kapunka once again. เดี๋ยวผมจะนับ3 2 1แล้วให้ทุกคนบอกขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็อาจจะแบบไหว้ด้วยก็ได้ Here we go. 3 2 1ขอบคุณค่ะThank you. ขอบคุณค่ะ